เริ่มต้นจากกระแสที่ฮิตเป็นอย่างมากในต่างประเทศทำให้เทรนด์การตกแต่งชิ้นส่วนยานยนต์ที่ใช้สติกเกอร์หลากหลายลวดลายหลากหลายสีสันมาตัดปะอย่างมีศิลป์หรือที่เรียกกันว่าสติกเกอร์บอมเริ่มเข้ามาเป็นอีกหนึ่งกระแสในประเทศไทยที่ทั้งกลุ่มวัยรุ่นบุคคลที่ชื่นชอบความเร็วและงานกราฟฟิตี้เริ่มให้ความสนใจสติกเกอร์บอมจัดว่าเป็นงานสตรีทอาร์ตอย่างหนึ่งจากการที่คนนำสติกเกอร์ต่างๆมาแปะไว้ข้างฝาผนังเพื่อใช้ในการเรียกร้องสิทธิทางการเมืองก่อนแปรเปลี่ยนมาเป็นงานกราฟฟิตี้และเกิดการยกระดับงานศิลปะข้างถนนนั้นให้กลายเป็นงานศิลปะชั้นดีที่ทั่วโลกให้การยอมรับเพราะผมดูจากเมืองนอกเขาจะเอามาติดพวกตามพวกซุ้มล้อรถพวกลิ้นหน้ารถพวกแบบตามขอบประตูมันก็จะเป็นแนวที่แบบเราทำแล้วมันจะไม่เหมือนใครครับเพราะไม่มีคนที่จะเลือกลายอย่างละแผ่นเหมือนกันได้หรอกครับครับแล้วก็เอาไปแปะทับบ้างมันก็เลยจะเป็นชิ้นงานขึ้นมาอีก1ชิ้นร้านสติกเกอร์บายโบที่ตลาดนัดสวนรถไฟเป็นอีกหนึ่งในร้านที่นำศิลปะแบบสติกเกอร์บอมนี้มาเป็นจุดขายซึ่งสติกเกอร์บอมของร้านนี้ได้เข้าถึงไลฟ์สไตล์ของคนหลายกลุ่มมากกว่าเดิมเพราะไม่ใช่เพียงแค่การติดสติกเกอร์ลงบนชิ้นส่วนรถยนต์เท่านั้นแต่ถูกประยุกต์ไปตกแต่งกรอบโทรศัพท์มือถือด้วยส่วนมากที่ผมทำมาก็มีลิ้นหน้าครับพวกครอบเกียร์ตอนนี้อีกก็เป็นพวกแบบฝากระโปรงรถนะครับจะชิ้นเล็กหน่อยครับผมกรอบโทรศัพท์ครับผมลวดลายต่างๆของสติกเกอร์บอมส่วนมากเป็นภาพบุคคลและสัญลักษณ์ต่างๆที่มีอิทธิพลในแต่ละยุคสมัยไม่ว่าจะเป็นโลโก้วงดนตรีลายการ์ตูนอาร์ตเวิร์กดังๆเรื่อยไปจนถึงข้อความโดนๆซึ่งจะถูกเป็นออกมาในรูปแบบของสติกเกอร์เพื่อให้ได้เลือกนำมาจัดวางลงสู่วัสดุที่ต้องการ